ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารไร้สารพิษอาหารไม่เบียดเบียนอาหารสมดุลร้อนเย็นด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนหมอเขียวเจริญธรรมสำนึกดีมีใจและทุกค่ะวันนี้เรามาชมครัวที่ภูผาป้าน้ำกันค่ะที่นี่มีผลไม้และผักสดมากมายแต่ละอย่างเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจค่ะโอ้โหกล้วยน้ำว้ากองใหญ่มีทั้งกล้วยน้ำว้าดิบและกล้วยน้ำว้าสุกกล้วยน้ำว้าดิบจะมีฤทธิ์เย็นส่วนกล้วยน้ำว้าสุกจะมีฤทธิ์ร้อนตรงนี้มีมันแก้วด้วยนะมันแก้วเป็นพืชฤทธิ์เย็นแก้กระหายน้ำเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานมันแก้วมีเส้นใยอาหารสูงจึงดีต่อระบบขับถ่ายอุ๊ยนั่นฟักเขียวลูกใหญ่จังเห็นแล้วนึกถึงความเย็นสบายเมื่อได้ทานข้าวต้มที่ใส่ฟักเขียวฟักเขียวมีฤทธิ์เย็นจึงทานแล้วรู้สึกสบายมากส่วนนี้ก็ฟักทองกองใหญ่แต่ละลูกหยิบแล้วหนักมากฟักทองเป็นพืชที่มีวิตามินเอสูงมากค่ะใกล้ๆฟักทองมีสับปะรดกองใหญ่สับปะรดเป็นพืชฤทธิ์เย็นสำหรับใครที่มีแผลเป็นหนองการทานสับปะรดช่วยรักษาอาการแผลเป็นหนองได้ค่ะแตงกวาในตะกร้าแต่ละลูกอ้วนๆทั้งนั้นเลยแตงกวาเป็นพืชฤทธิ์เย็นมีสรรพคุณช่วยแก้อาการนอนไม่หลับข้าวโพดกองใหญ่จากสวนข้าวโพดเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้ามีฤทธิ์เย็นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและบำรุงสายตามะละกอทานได้ทั้งดิบและสุกมะละกอดิบมีฤทธิ์เย็นมะละกอสุกมีฤทธิ์ร้อนมะละกอมีสรรพคุณต้านมะเร็งบำรุงหัวใจบำรุงสมองช่วยให้ระบบย่อยทำงานดีขึ้นเมื่อมาครัวจะมีความสุขจากการอิ่มท้องตอนนี้ในครัวยังอบอุ่นไปด้วยน้ำใจจากพี่น้องสวนหนึ่งที่ส่งกล้วยจากมุกดาหารมาให้พี่น้องที่ภูผาฟ้านาทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้กำลังแกะของที่ส่งมาจากรอนบานค่ะค่ะรอนบานนะคุณปรากฏว่าตอนนี้สามลังเนี่ยเป็นกล้วยหมดเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำใจที่ส่งมาจากสวนหนึ่งนะคะกล้วยกำลังถามกำลังพอดีเลยค่ะสามลังขึ้นไปเรียงแล้วหนึ่งลังขึ้นไปเรียงแล้วหนึ่งลังพี่ช่วยกันยกหน่อยค่ะกล้วยจากสวนหนึ่งนะคะวันนี้กินของกล้วยนะคะกล้วยเยอะเลยค่ะจากสวนหนึ่งค่ะดูพืชผักที่ใช้ทำอาหารแล้วเรามาดูอาหารที่ทานวันนี้กันค่ะ